กระแตย้อนภาพวัยเด็กชีวิตสุดลำบากต่อยมวยตัวช้ำแลกเงิน300บอกระแตอาสยามย้อนภาพวัยเด็กเผยชีวิตแสนลำบากต่อยมวยตัวช้ำแลกเงิน300บอขอเป็นพลังใจให้ทุกความฝันยังอินกับกระแสวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่14มกราคม2566ลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่กระแตอาสยามขอย้อนวันวานผ่านภาพถ่ายในชุดนักมวยตัวน้อยพร้อมแชร์เรื่องราวชีวิตต้องสู้กว่าจะมีวันนี้ได้โดยระบุเนื้อหาว่าฉันคือน้ำหวานน้อยศักดิ์บุญมาหนูแม่งโคตรสู้ชีวิตเลยคิดถึงตอนตัวเองเด็กๆดอกจันดอกจันชกมวยแรกๆเขียวช้ำไปทั้งตัวได้ค่าตัว300บอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีเงินซื้อกางเกงมวยเลยใส่กางเกงบอลขึ้นชกผ้ามงคลใส่คาดหัวก็ไม่มีเลยเอาริบบิ้นมาใส่แทนรูปแรกเข็มขัดแชมป์มวยไทยหญิงภาคเหนือตอนอายุ11ขวบรูป2เข็มขัดแชมป์มวยไทยหญิงแห่งประเทศไทยตอนอายุ15ปีวันนี้หนูมาไกลมากๆชีวิตโคตรลำบากมาจากติดลบในทุกด้านและไม่เคยคิดว่าจะผ่านมันมาได้เลยถ้าไม่มีพลังใจจากครอบครัวและแฟนๆที่คอยสนับสนุนนักร้องนักมวยคนนี้เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกทุกดราม่าทุกคำด่าคำติคำดูถูกมันทำให้แตรมีพลังฮึบเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราอาจไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราทำดีที่สุดในแบบของเราใครไม่รักหนูไม่เป็นไรขอให้คุณรักตัวเองเยอะๆก็พอแต่ไม่เคยมีวัยเด็กแบบคนอื่นเพราะกลับจากโรงเรียนมาต้องเข้าค่ายซ้อมมวยทุกวันตระเวนต่อยมวยและร้องเพลงควบคู่กันเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวตั้งแต่5ขวบแต่มันทำให้หนูแข็งแรงทั้งกายและใจมากๆในทุกความฝันเป็นจริงได้เสมอถ้าเราไม่หยุดและไม่ท้อถึงอาจจะใช้เวลาหน่อยอาจเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์มันก็คุ้มกับที่เหนื่อยจริงๆนะขอเป็นพลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสู้และสู้เท่านั้นแค่เราเชื่อว่าทำได้สมองและร่างกายเราจะหาทางทำมันให้ได้แน่นอนขอแค่ตั้งใจและพยายามอย่างจริงจังอย่าเพิ่งพูดคำว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำสู้ไปด้วยกันนะคะสุขสันต์วันเด็กปี2566ขอบคุณภาพไอจีคราเทลสยาม8จิ๊บธีตภัทรปรึกษาทนายตั้มลั่นคลิปหลุดไม่มีจริงทำให้ตนเองเสื่อมเสียจิ๊บธีตภัทรคุยทนายตั้มลุยดำเนินคดีต้นเรื่องข่าวเท็จปมข่าวคลิปหลุดยันไม่มีมูลความจริงใดๆเนื่องจากเจ้าตัวอยู่อเมริกามา3เดือนแล้ววันที่15มกราคม2566นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับข่าวของจิ๊บธีตภัทรอันติมานนท์นักแสดงโดยระบุข้อความดังนี้พร้อมดำเนินคดีข่าวปลอมคลิปปลอมเมื่อคืนนี้ผมกำลังจะบินไปทำสัญญาให้ลูกความที่ฝรั่งเศสคุณจิ๊บธีตภัทรได้รีบกลับจากอเมริกาเพื่อมาหาผมก่อนเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยปรึกษาเรื่องที่มีสื่อออนไลน์กุเรื่องและพยายามโยงคุณจิ๊บกับข่าวคลิปหลุดซื้อบริการทางเพศแล้วโดนแบล็กเมย์ซึ่งไม่มีมูลความจริงเพราะไม่มีคลิปอยู่จริงและคุณจิ๊บอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกามา3เดือนแล้วข่าวดังกล่าวทำให้คุณจิ๊บเสื่อมเสียโดยให้ดำเนินคดีผู้ใช้ TikTok ต้นเรื่องและคนที่แชร์หรือคอมเมนต์ในทางเสียหายผมได้มอบหมายให้ทนายความในสำนักงานซิทราลอเฟิร์มพาคุณจิ๊บแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปครับ
ก้ธีรศักดิ์ยังผวาตำรวจจับผิดตัวคดีเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดเริ่มนับศูนย์สุดจะทนกับการกระทำของเพื่อนบ้านที่ทำเอาโก้ธีรศักดิ์เดือดเดินหน้าแจ้งความเอาผิดหลังถูกเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดใส่จนเสื้อขาดและมีรอยแผลไหม้ที่แขนล่าสุดวันที่14มกราคมโก้ธีรศักดิ์เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล Thailand Kid Award 2023ครั้งที่4ที่ศูนย์การค้า MBK Center พร้อมให้สัมภาษณ์อัปเดตคดีดังกล่าวอัปเดตคดีความเรื่องน้ำกรดคดีความเรื่องน้ำกรดต้องบอกว่าเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวนิดหนึ่งคือเรื่องของเรื่องมีการแจ้งเรียกตัวครั้งที่1หมายเรียกครั้งที่2หมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วพอเรียกไปโรงพักอีกวันหนึ่งก็เอ๊ะว่าทำไมคนเดิมถึงมาอยู่หน้าบ้านก็ยังพร่ำบ่นอยู่เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจับผิดตัวคือเขามีพี่สาวน้องสาวอาจจะจับน้องสาวไปส่วนพี่สาวก็ไม่ค้านอะไรก็เลยทำเรื่องบอกว่าไม่ใช่คนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รออัยการอนุมัติเปลี่ยนตัวแล้วถึงจะกลับมาเริ่มที่ขั้นตอนศูนย์ใหม่แจ้งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งใหม่ยังหวั่นใจกังวลเพราะเราไปเข้าออฟฟิศใช่ไหมเขาก็ตะโกนด่ากันกระบวนการตามกฎหมายเขาก็ให้รอไงเราก็ต้องรอจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอันเป็นไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันของเราหรือของเขาแต่เราไม่ทำเขาก่อนแน่นอนเราต้องระวังตัวตลอดเวลาเราจะเข้าบ้านเราต้องย่องเข้าเหมือนไปขโมยของอะเราก็ค่อยๆเข้าทั้งที่เป็นบ้านเราก็ต้องระวังตัวจิตตกไหมก็ว่ามันเสียอยู่แล้วล่ะแต่เคสนี้เป็นเคสอุทาหรณ์และเคสที่ทำให้สังคมเห็นว่ามันมีอย่างนี้จริงบนโลกใบนี้หลายๆบ้านก็อาจจะต้องเจอคนแบบนี้หรือเจอสังคมแบบนี้พอจะรู้ต้นตอไหมว่าสาเหตุอะไรเขาต้องทำขนาดนี้เขาน่าจะไม่สบายจริงๆเขาทำไปแล้วไงเขาสาดน้ำกรดไม่สบายกฎหมายทำอะไรไม่ได้เท่าที่ปรึกษาทนายมาแม้ว่าเขาจะไม่สบายอย่างแรกเลยเขาต้องไปรักษาแต่รักษาหายก็ต้องออกมารับผิดเหมือนเดิมยังไงก็ต้องโดนคนที่บ้านเขาก็ไม่รู้ป่วยกันหมดหรือเปล่าคือมีแม่ลูกชาย1คนลูกสาว2คนก็ต้องรอผ่านมาจะ2เดือนแล้วน่าจะรอสักสิ้นปีย้ายที่อยู่หรือขายไม่ได้เพราะเราซื้อหลายตึกตรงนั้นซื้อเขาง่ายกว่าอย่าให้ต้องย้ายเลยเพราะเรามีของอยู่หลายตึกขอบคุณรูปจากไอจีโคริซีเครด